อาการที่จะเกิดจากโรคหัวใจที่จะมี2ชนิดนะครับการที่เราจะดูอาการของการเป็นโรคหัวใจมีแบบเฉียบพลันกับแบบออกมาทางแสดงการแสดงของร่างกายนะครับแต่เฉียบพลันนี่อันแรกก็คือถ้าออกกำลังกายแล้วเหนื่อยผิดปกติคือปกติออกกำลังกายต้องเหนื่อยไหมครับมันก็ต้องเหนื่อยนะแต่ผิดปกติหมายในที่นี้ก็คือไปสัก50เมตรไม่ไหวแล้วอ่ะมันจะตายได้อ่ะไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นการเสี่ยงครับคนที่มีอาการเริ่มต้นหัวใจแม้แต่ออกกำลังกายเล็กน้อยจะรู้ผิดปกติมากเลยคือมันไม่เหมือนแบบไม่เหมือนคนที่ถ้าเราไปวิ่งสักโลนึงนะอันนี้อนุโลมก็ต้องวิ่งหอบให้แค่แต่วิ่ง50เมตรแล้วเหนื่อยคุณเสี่ยงเป็นโรคหัวใจนะครับอันนี้เป็นการเตือนนะครับสองเจ็บหน้าอกแค่นี้นี่เขารู้สึกเจ็บหน้าอกจี๊ดบ้างใครเคยบ้างถ้าเกิดว่าเกิดใครคนใดที่อยู่ใกล้ตัวแล้วเขามีอาการเรารีบให้เข้าไปตรวจนะครับข้อที่สองเจ็บหน้าอกหรือแน่นอกเป็นประจำอันนี้คืออาการของเจ็บหน้าอกคืออึดอัดหายใจเหมือนเขาเหมือนเอาคนเหมือนคนมากดเอาของหนักๆมาทับอ่ะเหมือนคนมากดที่ทรวงอกนะครับแล้วก็แบบเป็นติดต่อกันประมาณสักเขาบอกว่าติดต่อกันไม่เกิน15นาทีถ้าเกิน15นาทีนี่คือเรียกว่ากล้ามในหัวใจเริ่มจะตายถ้าเกิดในช่วงคือมันจะปวดประมาณ1ถึง15นาทีคือในโรคหัวใจนะครับแต่ถ้ามากกว่า15นาทีอันนี้อันตรายก็คือกล้ามเนื้อหัวใจเริ่มตายนะครับอันนี้จะเป็นขั้นที่กว่าขั้นกว่าดังนั้นถ้าเกิดว่าเจ็บหน้าอกเนี่ยเจ็บนานขนาดไหน1ถึง15นาทีตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง15นาทีนะครับส่วนใหญ่จะแล้วมันจะหยุดมันจะหายปวดสักพักนึงแล้วมันจะกลับมาอีกนะครับก็น่าปวดมากทีเดียวนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าปวดตรงไหนคือกลางอกกับไอ้ด้านซ้ายจะไม่มีใครปวดด้านขวาถ้าใครปวดด้านขวาเนี่ยอาจจะปวดกล้ามปวดกล้ามกล้ามเนื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่มีนะครับประวัติว่าคนจะปวดด้านขวาเป็นเพราะว่าหัวใจอยู่ด้านไหนครับซ้ายซ้อยทุกคนรู้กันดีนะฮะอยู่ด้านซ้ายดังนั้นปวดจะปวดซ้ายหรือตรงกลางอกนะครับอันนี้ต้องรู้นะครับมันมีของหนักครับมักมีอาการปวดร้าวครับบีบรัดหัวอกเราแล้วก็ไหลไปทางด้านซ้ายคือถ้าปวดร้าวไปที่แขนซ้ายแปลว่าน่าจะหัวใจแต่ถ้าร้าวไปแขนขวาน่าจะกล้ามเนื้อนะครับน่าจะไม่ใช่หัวใจนะครับดังนั้นถ้าใครบอกว่าโอ้ผมปวดด้านซ้ายโอ้โหอันนี้น่ากลัวแล้วคือคำว่าออกซ้ายปุ๊บหัวใจนะครับน่าปวดนะครับก็อาจจะไหลไปถึงกลางเลยนะฮะปึ๊บขึ้นไปตรงนี้เลยครับมาตรงนี้เลยถึงกบหูเลยนะฮะจริงๆก็มันจะแบบมันอย่าลืมเส้นเลือดมันวิ่งขึ้นนะครับมันเส้นเลือดมันขึ้นไปเลี้ยงสมองมันก็มีเส้นมาเลยนะมันก็ปวดปื๊ดขึ้นไปถึงกรามเราได้เหมือนกันนะครับก็เนี่ยไหลไปทางเนี้ยลามตั้งแต่รักแร้แขนซ้ายต้นคอไหลไปถึงกรามเลยนะครับก็เป็นโอ้ถ้าเป็นขนาดนี้ยิ่งขึ้นไปสูงแปลว่าไม่มีอันตรายนะปวดขึ้นไปอีกอาจจะมีการอาจจะกล้ามหัวใจตายหรือมีการอุดตันของหลอดเลือดนะครับระยะเวลาเจ็บเนี่ย1-5นาทีไม่เกิน15นาทีครับถ้าเจ็บนานกว่า30นาทีการตายก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็ระวังไว้นะครับเราดูยิ่งเวลาที่ยิ่งเป็นนานก็ยิ่งบางคนจะแป๊บผมเคยมีไหมก็แบบไปวิ่งอ่ะแบบแป๊บหนึ่งแป๊บปุ๊บแค่เนี้ยข้อที่3นะครับคือภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับถ้าหัวใจล้มเหลวก็เกิดที่หัวใจแบบมันหยุดเต้นไปเลยนะครับก็คือ heart attack ก็ไม่สามารถสูบเลือดไปได้นะครับก็หรือกลุ่มเหล่านี้อาจจะเป็นแบบว่าเต้นไม่ปกตินะครับแล้วก็อาจจะการเหนื่อยมากออกแรงนิดนึงหรือนั่งเฉยๆก็เหนื่อยคือไอ้วิ่งเนี่ยเหนื่อยไม่แปลกแต่นั่งเฉยๆเหนื่อยจะแปลกมั้ยแปลกคนเป็นโรคหัวใจเค้านั่งเฉยๆก็เหนื่อยแล้วใครมีอาการเหล่านี้เตือนมา3ข้อคือมี1ข้อผมก็ไปตรวจแล้วนะครับถ้าเป็นระดับนี้ก็น่าจะหนักนะครับกรณีเป็นมากก็ไม่สามารถนอนราบไม่ได้ครับคือเลือดมันไหลเวียนไม่สะดวกนะครับแล้วมันปวดนะครับหอบด้วยต้องตื่นขึ้นมาหายใจด้วยรับอยู่อย่างนี้เลยนะครับอันนี้คืออาการโรคหัวใจนะครับก็ต้องพบโดยตรวจนะครับมีอาการถึงชีวิตได้บางคนเป็นหัวใจล้มเหลวมีสติแต่ว่าเหนื่อยสุดๆแต่บางคนสลบไปเลยนะครับก็เป็นสาเหตุที่แบบว่าเสียชีวิตทันทีนะครับอ้าวถัดมาครับข้อที่4ใจสั่นนะครับเคยมีคนมาปรึกษาว่าใจสั่นบ่อยนะใจสั่นอยู่นี่มันเป็นเยอะเพราะอะไรรู้ไหมคนอยู่นี่โดบเยอะโดบเรื่องอะไรครับกาแฟกินทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมชากาแฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็ดื่มแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์มันก็สูบฉีดกาแฟก็เด้งเข้าไป
ก็คือกลายเป็นแบบใจสั่นนะครับเพราะว่าวันนี้เครื่องดื่มแบบนี้มันเยอะมากนะครับปกติคนเราต้องเต้นกี่ครั้งครับผม10ถึงไม่เกิน100ครั้งนะครับถ้าเต้นมากกว่านี้ก็ล้มเหลวนะถ้าต่ำกว่านี้ก็สูบไม่ถึงก็เหนื่อยนะครับเพราะว่าสูบเลือดไปไหลเวียนได้ไม่ทั่วถึงนะครับอันนี้ก็ของคนที่มีอาการเต้นหัวใจนะครับอาจจะขยับไปถึง150ถ้าเป็นระดับนี้ก็เตรียมตัวคืออะไรทำงานเกินก็ต้องล้มเหลวนะครับอาการเรื่องหัวใจไม่สม่ำเสมอก็เหนื่อยง่ายนี่ก็เป็นเรื่องที่เจอคนที่เป็นหัวใจสั่นแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นลมหมดสติเป็นลมดูหนังเป็นไงช่อง7เป็นไงครับเวลานางเอกแม่นางเอกเวลาหนึ่งร้ายก็ลงไหลตัวลงไปนอนอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเห็นละครไทยอยู่เสมอนะครับคืออันนี้เรื่องจริงนะคนที่เป็นโรคหัวใจห้ามกระทบกระเทือนเรื่องความรู้สึกครับเกิดอยู่ๆหัวใจมันเต้นผิดจังหวะนิดนึงเลือดคิดดูนะครับเลือดต้องไหลตลอดใช่ไหมเกิดมันสะดุดไปนิดนึงคือมีช่องว่างนิดนึงปุ๊บไม่มีเลือดเลือดสมองประมาณไม่กี่วิปุ๊บเบี้ยวลงไปเลยนะครับลงไปกองนะครับก็เป็นลมหมดสตินะครับโดยผู้สูงอายุครับเป็นเรื่องจริงจากละครนี่คือเรื่องจริงเลยผู้สูงอายุมักจะเป็นลมหมดสติได้ง่ายเพราะอะไรครับเพราะหัวใจเต้นเบาลงจากเมื่อก่อนตอนหนุ่มสาวเป็นไงครับแรงเยอะครับหัวใจเป็นกล้ามเนื้อพอตอนอายุมากแล้วพอมันพื้นมันแรงน้อยมันก็ขึ้นไปสมองไม่ครบก็เป็นลมนะครับเซลล์มันเสื่อมสภาพจังหวะหัวใจที่เต้นอยู่ก็เสื่อมนะครับเดี๋ยวเราจะเจาะลึกตรงนี้นะครับแล้วก็หัวใจเต้นลงแล้วเป็นเต้นช้าลงจนเป็นลมได้แล้วก็การเป็นหมดสติมักเป็นท่ายืนทำไมถึงยืนแล้วชอบเป็นลมมากกว่าครับมันสูงอ่ะมันสูงสูงก็หัวเราอยู่สูงกว่าหัวใจนะครับแรงโน้มถ่วงมันดึงลงแต่ถ้าเรานั่งก็เลือดมันก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรครับมันก็จะใกล้กว่าอะไรเงี้ยการยืนก็จะทำให้เลือดมันไหลลงที่เท้าคือแรงดึงแรงโน้มถ่วงเนาะแต่เวลานั่งนอนได้นอนก็อาจจะมีหมดสติได้บ้างนะถ้าเกิดหัวใจมันไม่ดีจริงแต่นั่งมันจะเป็นน้อยกว่าดังนั้นคนยืนก็อาจจะแบบเป็นลมง่ายนะครับงั้นผู้ใหญ่ก็ควรเวลาเราเจอผู้ใหญ่มาเยี่ยมบ้านเลยครับนั่งก่อนครับนั่งก่อนอะไรเงี้ยหรือคือรถคืนลาก็ให้ผู้สูงอายุนั่งครับไม่งั้นเดี๋ยวเขายืนไม่โอ้ลมเป็นลมนะครับบนรถบนลาไม่ดีนะดังนั้นให้ผู้ใหญ่คนนั่งนะครับเพราะว่าการยืนก็จะมีเสียงแล้วก็ล้มหัวฟาดพื้นได้สูงขึ้นอยู่นั่งก็อาจจะอย่างมากก็ลงไปแค่นั้นแหละแต่ถ้ายืนก็หัวลงเต็มๆ180องศาครับปึ้งไปเนี่ยอาจจะเสียชีวิตจากการหัวกระแทกแล้วก็เลือดข้างในสมองมากกว่าที่จะเป็นโรคหัวใจอาจจะตายก่อนโรคหัวใจก็ได้นะครับนี่คืออาการนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะได้รู้แล้วว่าการแบบฉับพลันเนี่ยมันมีอาการดังต่อไปนี้นะครับแต่อันนี้คือแบบที่เป็นการเตือนนะครับที่ดูจากความผิดปกติในร่างกายคือเราจะมีคนมาปรึกษาเราบ่อยใช่ไหมที่ว่าโอ้ยเนี่ยผมมีปัญหาเรื่องขาบวมไอ้ขาบวมมันดูยังไงไอ้ขาบวมเนี่ยนี่ครับขาหรือเท้านะครับบวมไม่ทราบสาเหตุแล้วบวมอย่างนี้ก็คือมันผิดปกติแล้วเอามือกดปุ๊บปรากฏว่ามันไม่เด้งขึ้นมาปกติเนื้อเราเป็นไงครับมันต้องเด้งมีความยืดหยุ่นนะครับกดปุ๊บมันก็เด้งขึ้นมาเลยดึงอะไรมันกดจิ้มแก้มเด็กใช่ไหมก็เด้งออกมาเลยนะครับแต่ว่าเท้าคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยจิ้มปุ๊บบุ๋มเป็นหลุมเลยแล้วมันก็ค่อยค่อยขึ้นมาใช้เวลาหน่อยอาจจะหลายนาทีนะครับฟังดูแล้วก็เฮ้ยมันมีแบบนี้จริงเหรอแต่ว่าไปเจอผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ที่เขาเป็นโรคไตโรคหัวใจนี่ครับจะเจอบ่อยนะครับเป็นการเตือนเพราะอะไรครับน้ำไปข้างที่เท้ามากกว่าปกติบวมน้ำเกิดจากอะไรครับหัวใจมันบีบมันบีบลงแต่แรงไม่แรงลงไปที่ขาแล้วมันต้องดันขึ้นใช่ไหมมันดันไม่ขึ้นมันก็เลยข้างที่ขาเพราะหัวใจจากที่พึ่งพึ่งพึ่งมันไม่พึ่งมันพึ่งพึ่งพึ่งพอพึ่งพึ่งก็ลงที่ขาแล้วมันดันไม่ขึ้นมันก็เลยบวมที่เท้าแล้วเป็นการเตือนนะครับนี่ก็เป็นการสังเกตแล้วปลายมือปลายเท้าเป็นไงครับเขียวริมฝีปากเขียวเพราะเลือดไหลไปไม่ค่อยถึงไหลไปต้องประมาณนี้พึ่ง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 มาแค่นี้พึ่งพึ่งไปที่ไปถึงตาตุ่มไม่ลงไปที่เท้าพึ่งพึ่งไปที่ปากดีฝีปากที่ต้องแดงก็ไม่ไปสุดอะไรอย่างเงี้ยคือไปไม่สุดทางก็เลยวิงเวียนแล้วก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับปริมาณเลือดนะครับไปไหลเวียนได้น้อยนะนี่ก็เป็น